หลังจากที่เราโปรเซสไฟล์ภาพของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกไปใช้งานนะครับการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เนี่ยก่อนอื่นเลยก็ให้เราคลิกเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะเอ็กซ์พอร์ตก่อนครับจากตัวอย่างนี้ผมคลิกเลือกที่ภาพนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดอาจจะเอ็กซ์พอร์ตพร้อมกันหลายๆภาพเลยก็กดคีย์คอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกเลือกให้ครบทุกภาพนะครับต่อไปก็ให้คลิกที่ปุ่ม export นะครับซึ่งจะอยู่ที่ panel ซ้ายนะครับในโมดูล library เท่านั้นนะครับถ้าสมมุติว่าอยู่ในโมดูลอื่นเนี่ยจะไม่มีปุ่มนี้ให้คลิกก็ให้เลือกที่ไฟล์แล้วก็เลือกคำสั่ง export นะครับหรืออาจจะกดคีย์ลัด control shift e ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อคลิกเลือกแล้วเนี่ยก็จะปรากฏหน้าต่าง export ไฟล์ขึ้นมานะครับตรงหน้าต่าง export ไฟล์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าจุดหมายของไฟล์เราเนี่ยจะ export เป็นไรนะครับจะส่งเป็นไฟล์อีเมลนะครับก็คือให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการส่งอีเมลหรือว่าจะทำขนาดเพื่อเอานำไปไลฟ์ลง CD หรือ DVD นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกเป็นฮาร์ดไดรฟ์เพราะว่าเราจะ export ไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราซะมากกว่านะครับก็ให้เลือกเป็นฮาร์ดไดรฟ์ไว้นะครับช่องต่อมาก็คือการระบุโฟลเดอร์ปลายทางนะครับว่าจะให้เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับก็ให้คลิกเลือกตรงนี้ก็จะปรากฏรายชื่อขึ้นมานะฮะว่ามี My Document My Picture หรือว่า Desktop นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะเอาไว้ใน My Picture ก็เลือกนี่นะฮะจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะสร้างโฟลเดอร์ซ้อนข้างในนั้นนะฮะเพื่อเอาไว้เก็บภาพทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่เลือกสร้างโฟลเดอร์เนี่ยมันก็จะไปกระจายกันอยู่ใน My Picture เลยซึ่งบางทีมันจะรกนะครับเราก็อาจจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยข้างในทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์เอาไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลือกอีกเพิ่มเข้ามาก็คือ Add to Disk Catalog นะครับก็คือให้เรา import ภาพที่เรา export ไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาใน Lightroom นะครับถ้าเกิดใครอยากจะ import ภาพที่ export เสร็จแล้วเนี่ยเอากลับเข้ามาใช้งานต่อใน Lightroom ก็ให้ติ๊กที่ตัวเลือกนี้ไว้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการจะ import กลับเข้ามาเพราะว่าไม่ได้จะแต่งอะไรใน Lightroom แล้วก็ไม่ต้องติ๊กนะครับแล้วตรงจุดนี้จะให้ระบุว่าถ้าเกิดว่ามีไฟล์อยู่แล้วเนี่ยไฟล์ที่ชื่อเหมือนกันนะครับอยู่แล้วเนี่ยจะให้โปรแกรมทำยังไงนะครับโปรแกรมก็จะตอนนี้ตั้งไว้เป็นว่าให้โปรแกรมขึ้นหน้าต่างขึ้นมาถามนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นให้โปรแกรมแก้ไขชื่อไฟล์ให้ใหม่ไม่ให้ซ้ำกันหรือว่าจะให้โปรแกรมเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่แล้วไปเลยนะฮะหรือว่าจะข้ามไปไม่เอ็กซ์พอร์ตนะครับตอนนี้ก็ให้ตั้งเป็นนี้ไว้นะครับถัดลงมานะครับก็เป็นการกำหนดชื่อไฟล์นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากกำหนดไม่อยากตั้งชื่อไฟล์ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแก้ไขชื่อไฟล์ที่ภาพที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตนะครับก็ให้เลือกติ๊กที่ช่อง rename แล้วก็เลือกนะฮะว่าจะตั้งชื่อรูปแบบไหนนะครับจะเป็น custom name เป็นตั้งตามวันที่นะฮะเป็นวันที่แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์หรือว่าจะเป็นไฟล์ตามชื่อไฟล์ตามด้วยหมายเลขลำดับหรือว่าจะเป็นชื่อที่ตั้งเองหรือว่าตั้งชื่อกับลำดับฮะซึ่งผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับตั้งไว้นะครับก็จะเป็น nagoya ขีด1นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆขีด2ขีด3ขีด4นะครับตามลำดับสำหรับช่องวิดีโอนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกไฟล์วิดีโอเอาไว้ก็จะไม่สามารถกำหนดอะไรได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกสมมติเราตัดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะ export ก็ให้เราคลิกเลือกวิดีโอนะครับแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะฮะโดยการเลือก format นะฮะระหว่าง DPX กับ H.264 แล้วก็ quality ก็คือคุณภาพนั่นเองนะครับต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างสำคัญนิดนึงก็คือให้เราเลือกฟอร์แมตของภาพนะครับว่าเราจะเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์อะไรนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ไฟล์ JPEG นะครับไฟล์ PSD ก็คือไฟล์ของ Photoshop นั่นเองนะครับแล้วก็ไฟล์ TIFF นะครับไฟล์ DNG นะครับ Digital Negative นะครับหรือว่าจะเป็น Original ก็คือต้นฉบับเป็น RAW ไฟล์ของค่ายนั้นก็จะเอ็กซ์พอร์ตเป็นสำเนาเพิ่มใหม่อีกอันนึงนะครับหรือว่าถ้าต้นฉบับเป็น JPEG ก็จะเอ็กซ์พอร์ตเป็น JPEG ขึ้นมาภาพนึงให้เหมือนกับต้นไฟล์ประเภทเดียวกันกับไฟล์ต้นฉบับทุกประการนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราเลือกเป็น JPEG เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ก็จะกำหนดคุณภาพการบีบอัดไฟล์นะครับถ้าเลือกไว้ที่100ก็จะคุณภาพดีที่สุดนะครับแล้วตรงช่อง Color Space นี่ก็ให้เราเลือก
โปรไฟล์สีนะครับที่จะแนบไปกับไฟล์ JPEG นะครับก็จะมีให้เลือกระหว่าง sRGB นะครับ Adobe RGB กับPro Photo RGB หรือว่าจะเลือกแบบอื่นซึ่งตรงถ้าเลือกแบบอื่นเนี่ยเราต้องมีโปรไฟล์อยู่ในเครื่องนะครับในกรณีที่เราอัพโหลดexport นะครับ export ภาพเพื่อจะนำไปอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์นะครับโดยการแสดงผลผ่านหน้าเว็บหรือจะนำไปเอาไปพิมพ์นะครับที่ร้านนะครับก็ให้เลือกเป็น sRGB เอาไว้นะครับเนื่องจากว่าโปรไฟล์สีแบบนี้นี่จะค่อนข้างแพร่หลายนะครับสามารถอุปกรณ์ต่างๆสามารถแสดงผลได้ถูกต้องครับแต่ว่าสีสันอาจจะไม่สดเท่าภาพต้นฉบับนะครับเนื่องจากว่ามีพื้นที่ในการแสดงสีที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่สำหรับไฟล์ที่จะนำไปใช้ในกระบวนการพิมพ์นะฮะเช่นส่งไฟล์เข้าโรงพิมพ์หรือไปทำหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้เลือกเป็น Adobe RGB นะครับเนื่องจากว่ามีขอบเขตสีที่กว้างกว่านะครับเก็บสีได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรานำขึ้นไปบนแสดงบนจอภาพเนี่ยบางทีจะแสดงผลได้ไม่ถูกต้องนะครับสีอาจจะดูเพี้ยนๆหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะตั้งเป็น Pro Photo RGB ก็คือขอบโปรไฟล์สีที่มีขอบเขตของสีที่กว้างนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์อย่างเช่นมอนิเตอร์เนี่ยยังเครื่องพิมพ์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะรองรับโปรไฟล์สีชนิดนี้ได้เพราะฉะนั้นเวลาเปิดดูกับจอหรือที่ไม่รองรับเนี่ยสีมันก็จะเพี้ยนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมีอุปกรณ์ที่รองรับโปรไฟล์สีชนิดนี้แพร่หลายมากขึ้นเนี่ยการเอ็กพอร์ตโดยมีโปรไฟล์อย่างนี้ก็จะทำให้เราได้สีที่ตรงค่อนข้างเที่ยงตรงใกล้เคียงกับต้นฉบับนะครับตรงนี้ก็แนะนำให้เลือกให้ตรงกับการนำไปใช้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็เลือกเป็น sRGB นะจะปลอดภัยแต่ใครอยากจะนำไปพิมพ์หรือว่าอยากจะนำไปรีทัชต่อใน Photoshop โดยรักษาสีให้มากที่สุดก็อาจจะเลือกเป็น2ตัวนี้ไว้นะครับนี่ผมสมมุติว่าเราจะไว้ในอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์เราก็เลือกเป็น sRGB นะครับต่อมานะครับถ้าสมมุติเราเลือกเป็น PSD เนี่ยก็จะมีให้เลือกโปรไฟล์สีเหมือนกันตรงนี้ก็จะเหมือนกับ JPEG เมื่อกี้นะครับต่อมาจะเป็นบิตเดฟหรือความลึกของสีนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกระหว่าง8กับ16นะครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะต้องการคุณภาพมากแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเราอยากได้ความละเอียดในการไล่โทนที่ดีที่ครบถ้วนนะฮะก็ให้เลือกเป็น16เอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับอยากให้ขนาดไฟล์เล็กๆหน่อยก็เลือกที่เป็นที่8บิตนะครับตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการไล่โทนนะฮะว่ามันจะสมูทมากแค่ไหนแล้วก็ข้อมูลของมันจะมีเยอะมากแค่ไหนนะถ้า16บิตก็จะมีข้อมูลสีที่ค่อนข้างจะเยอะเหมาะกับการนำไปรีทัชต่อหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาถ้าเลือกเป็นทิปเนี่ยก็2อันด้านล่างนี้ก็จะเหมือนกันนะครับจะไม่อธิบายซ้ำก็จะมีเรื่องของการบีบอัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้เลือกเป็นนันไว้นะครับมันคือไม่ต้องบีบนะจะได้ไม่สูญเสียคุณภาพไฟล์นะครับถ้าเกิดใครเลือกเป็นทิปก็อาจจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับต่อไปเป็นดิจิตอลเนกาทีฟดิจิตอลเนกาทีฟเนี่ยก็จะเป็นไฟล์รอรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทาง Adobe เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อตั้งใจจะให้เป็นมาตรฐานกลางในการเก็บรักษาไฟล์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยไฟล์รอของกล้องแต่ละค่ายเนี่ยมันต่างคนต่างทำนะครับของค่ายนี้ก็จะเป็นนามสกุลนี้ของอีกค่ายนึงก็เป็นนามสกุลนึงไม่มีมาตรฐานนะครับโปรแกรมที่ใช้เปิดก็จะเป็นโปรแกรมของใครของมันนะครับหากในอนาคตผู้ผลิตอาจจะเปลี่ยนฟอร์แมตไปใช้ฟอร์แมตอื่นนะฮะทำให้จากเดิมไฟล์เก่าๆที่เคยใช้งานได้เกิดเปิดไม่ได้ขึ้นมานะครับภาพถ่ายเราก็จะสูญหายไปเลยไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะนั้นทาง Adobe เขาก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดคุณอยากให้ไฟล์รอของคุณเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับสามารถนำเก็บรักษาไว้ในอีก10ปีก็สามารถยังเปิดได้อยู่เนี่ยก็ให้เก็บรักษาในฟอร์แมต DNG นะครับเพราะว่ายังไงAdobe ก็คงไม่ทิ้งฟอร์แมตนี้แน่นอนนะครับเมื่อเราเลือกเป็น DNG แล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกว่า compatibility ก็คือความเข้ากันได้นะครับว่าไฟล์ DNG เนี่ยจะเข้ากันได้กับตัว Camera Raw ซึ่งเป็นปลั๊กอินของ Photoshop เวอร์ชั่นไหนนะครับถ้าเราใช้ Photoshop เวอร์ชั่นใหม่ๆอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เลือกเป็นตัวใหม่ที่สุดไว้นะครับเพราะว่าค่าการปรับแต่งอะไรที่เราทำใน Lightroom เนี่ยบางทีมันสามารถอ่านได้กับตัว Camera Raw เวอร์ชันใหม่เท่านั้นถ้าเป็น Camera Raw เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยถ้าบางทีเราไปเลือกเนี่ย
ค่าการปรับแต่งที่เราทำใน Lightroom ตัวเนี้ยมันอาจจะมีปัญหานะครับคือแบบภาพอาจจะดูเพี้ยนไปนะครับให้เราเลือกเป็นตัวใหม่ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่าคนที่ใช้อาจจะใช้คาเมล่ารอเวอร์ชันเก่าๆก็จะเลือกเป็นเวอร์ชันเก่าๆอย่างนี้ก็ได้แต่ผมแนะนำให้เลือกเป็นเวอร์ชันใหม่สุดนะครับต่อมานะครับก็คือตัว JPEG Preview นะครับก็คือตัว Preview นะครับภาพของไฟล์ภาพเรานะครับเนื่องจากว่าไฟล์ DNG เนี่ยมันก็เหมือนไฟล์ RAW ตัวหนึ่งก็คือยังไม่ถูกการประมวลผลให้เป็นรูปถ่ายเพราะนั้นมันถึงจำเป็นต้องมีการทำ Preview เพื่อจะได้ดูว่าหน้าตาของมันเนี่ยหน้าตาของไฟล์ภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรม Preview หรือเปล่าถ้าเลือกเป็น Full Size ก็คือสามารถจะดู Preview ได้เหมือนภาพจริงเลยขนาดเท่าจริงแต่ถ้า Medium ก็จะเป็นขนาดกลางๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลกับขนาดของไฟล์ปลายทางนะถ้าเลือกเป็น Medium ก็จะไม่ใหญ่มากถ้า Full Size ก็อาจจะขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับตรงนี้ถัดมานะครับก็เป็นการเลือก Embed Fast Load Data นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการฝังข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแต่งภาพลงไปแล้วก็กับว่าถ้าเกิดเราไปเปิดในโปรแกรมที่ซัพพอร์ตอย่างเช่นCamera Raw นะหรือ Lightroom เนี่ยมันก็จะทำการโหลดข้อมูลการปรับแต่งที่เราทำไว้ใน Lightroom เนี่ยขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยก็คือจากถ้าเกิดเราไม่เลือกไว้เนี่ยบางทีมันจะต้องใช้เวลาเรนเดอร์นิดนึงกว่าจะเห็นผลที่มันจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับถัดมาเป็นการบีบอัดนะครับตรงนี้ถ้าอยากรักษาคุณภาพของไฟล์ไว้เนี่ยก็ไม่ควรเลือกนะครับเพราะว่านี่จะเป็นการบีบซึ่งมันจะทำให้ขนาดไฟล์เล็กลงก็จริงแต่ว่าจะเสียคุณภาพลงไปนะครับตรงนี้นะครับถัดลงมาเป็น Embed Original Raw File ก็คือการเอาไฟล์ RAW ต้นฉบับนะครับไฟล์ RAW จากที่เราcopy มาจากกล้องเนี่ยฝังลงไปรวมกับ DNG ด้วยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถจะดึงไฟล์ RAW ที่ฝังไปกับ DNG เนี่ยออกมาแยกออกมาเป็นอีกไฟล์นึงได้นะครับเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นการมัดไฟล์รวมกันไว้นะครับแล้วเวลาเราจะใช้งานสมมติว่าเราอยากได้แต่ไฟล์ RAW จากกล้องอย่างเดียวเราอาจจะดึงไฟล์ RAW ออกมาจากไฟล์ DNG ก็ได้แยกออกไปเป็น2ไฟล์แต่ว่าข้อเสียของมันที่หลักๆเลยก็คือขนาดของไฟล์นะครับขนาดของไฟล์ก็จะเพิ่มขึ้นตามขนาดของไฟล์รอที่เรานำมานำมารวมกันไปด้วยนะฮะซึ่งตัวเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเลือกไว้ก็ได้ครับสำหรับการตั้งค่าไฟล์ DNG โดยปกติแล้วก็อาจจะไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับเพียงแต่ผมอาจจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีไว้ใช้ทำอะไรนะครับเผื่อว่าใครอยากจะลองเลือกออปชันที่แตกต่างจากนี้นะครับถ้าเราเลือกเป็นออริจินอลตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรให้เลือกเพราะว่ามันจะเอ็กซ์พอร์ตเป็นค่าเดียวกับไฟล์ต้นฉบับนะครับอันนี้ผมจะเอ็กซ์พอร์ตเป็น JPEG นะครับก็ดูให้แน่ใจว่าเราตั้งค่าไว้เรียบร้อยต่อมาเป็นการรีไซส์หรือว่าการย่อขนาดไฟล์นะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการย่อขนาดเราก็ไม่ต้องติ๊กแต่ถ้าเกิดต้องการปรับขนาดของภาพก็เลือกนะครับอยากได้ขนาดไหนนะครับก็เลือกไปตรงนี้ก็ให้เลือกเป็น resolution นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆนี้แหละถ้าเกิดใช้สำหรับการนำไปพิมพ์นะฮะนำไปใช้ในงานพิมพ์แต่ถ้าเกิดนำไปขึ้นจอก็ตั้งเป็นที่72นะครับสำหรับการดูผ่านจอมอนิเตอร์ธรรมดาไม่จำเป็นต้องเยอะมากกว่านี้นะครับแค่72ก็เพียงพอแล้วนะครับถัดลงมาอีกนะฮะก็เป็นช่องการปรับความคมชัดนะครับออปชันนี้ก็จะช่วยเลือกการปรับความคมของภาพโดยเฉพาะภาพที่เราได้ทำการย่อขนาดลงเนี้ยมันก็จะสูญเสียความคมชัดไปนะครับถ้าเราเลือกออปชันนี้มันก็จะช่วยเพิ่มความคมให้มากขึ้นนะครับโดยเราเลือกสามารถเลือกระดับได้ว่าจะเลือกระดับไหนนะครับถ้าโลก็คือเพิ่มความคมนิดนึงถ้าเกิดสแตนดาร์ดก็คือปานกลางถ้าเกิดไฮก็คือสูงไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เพื่อนำไปพิมพ์เนี่ยเราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเหมาะกับกระดาษนะครับกระดาษแบบพื้นมันหรือพื้นด้านนะครับว่าเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษแบบพื้นมันก็จะปรับความคมในอีกรูปแบบนึงนะครับโปรแกรมก็จะใช้คนละวิธีกับการปรับแบบพื้นด้านอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดดูผ่านจอเนี่ยเราก็เลือกเป็นสกรีนนะครับต่อไปก็เป็นเมตาดาต้าก็คือการฝังข้อมูลลงไปใน
ข้อมูล metadata นะครับลงไปในภาพที่ export ครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ฝังข้อมูล metadata ทั้งหมดไปหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพเลนส์นะครับวันเวลาที่ถ่ายหรือว่าจะเป็นการตั้งค่ากล้องรูปรับแสง speed shutter โหมดถ่ายภาพอะไรพวกนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ห่วงข้อมูลเหล่านี้นะฮะสามารถใครจะมาดูอะไรงี้ก็ได้ก็ให้เลือกเป็น all ไว้ครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้ใครเห็นก็เลือกเป็น copy light เอาไว้นะครับก็จะโปรแกรมก็จะลบข้อมูลพวกนี้นะครับไม่ฝังไปกับภาพไม่ฝังไปในไฟล์เพราะฉะนั้นใครเอาไปก็จะไม่สามารถดูได้ว่าภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องอะไรเมื่อไหร่นะครับใช้อุปกรณ์ใช้เลนส์อะไรนะครับตั้งค่ายังไงก็จะไม่มีนะครับต่อมาก็จะเป็นช่อง watermark นะครับก็คือการใส่ลายน้ำให้กับภาพนะครับถ้าเกิดเราโพสต์ภาพขึ้นเว็บนะครับอยากจะใส่ลายน้ำเพื่อป้องกันใครเอาภาพไปใช้นะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับถ้าสมมุติเราเคยสร้างลายน้ำไว้แล้วเนี่ยก็เลือกลายน้ำที่เราเซฟเอาไว้นะครับนี่ผมเคยสร้างไว้แล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยสร้างเนี่ยก็ให้คลิกที่ Edit Watermark นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาก็ให้เราพิมพ์ลายน้ำที่ต้องการเข้าไปหรือว่าถ้าเกิดจะอยากนำภาพกราฟิกมาใส่เป็นลายน้ำก็ให้คลิกที่นี่แล้วก็เลือกกราฟิกรูปภาพที่ต้องการมาเป็นลายน้ำนะส่วนนี้ก็จะเป็นการเลือกฟอนต์เลือกสีของฟอนต์นะครับแล้วก็อันนี้สไตล์ของฟอนต์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกเงานะครับเงาของตัวลายน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการความโปร่งใสความโปร่งของลายน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดของลายน้ำให้กำหนดตรงนี้ก็จะเป็นความตำแหน่งนะครับซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะครับให้เราเลือกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการจัดวางนะครับว่าจะให้อยู่ตรงไหนของภาพนะครับจะมุมหรือว่าจะตรงกลางนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการปรับหมุนนะครับพลิกลายน้ำนะครับเมื่อเรากำหนดลายน้ำเสร็จแล้วเราก็คลิกเซฟแล้วก็ตั้งชื่อไว้เพื่อบันทึกไว้ใช้ในคราวต่อไปนะครับนี่ผมจะไม่เซฟนะครับเนื่องจากว่ามีของตัวเองไว้แล้วนะครับช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่อง post processing ก็คือเป็นช่องที่เราจะกำหนดว่าหลังจากที่เรา export ไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยจะให้โปรแกรมทำอะไรต่อนะครับก็จะมีให้เลือกเป็น do nothing คือไม่ต้องทำอะไรนะครับกับ show in explorer ก็คือเปิดหน้าต่าง window เปิดโฟลเดอร์ปลายทางที่เก็บภาพขึ้นมาแสดงให้เห็นนะครับหรือว่าจะเปิดไฟล์ใน photoshop นะครับหรือว่าจะเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมอื่นนะครับหรือว่าจะไปรันแอคชั่นของที่เราทำไว้ใน Photoshop นะครับเพื่อให้โปรแกรม Photoshop ทำงานโดยอัตโนมัติต่อนะครับเอาไฟล์ไปทำต่อนะครับตรงนี้อันนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการทำอะไรก็เลือกเป็น Nothing เอาไว้นะครับนี้เมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยก็ให้เราคลิกเลือกที่ Export ได้เลยนะฮะเมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูสถานะได้นะครับความคืบหน้านะครับถ้าแถบนี้เต็มก็หมายความว่าภาพทั้งหมดทำการเอ็กซ์พอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปดูที่โฟลเดอร์ปลายทางนะครับแล้วก็นำภาพที่เอ็กซ์พอร์ตได้เนี่ยไปใช้งานได้เลยครับ